ารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้มีหนังสือรวบรวมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชนที่อ่านเข้าใจง่ายพระองค์ทรงวางหลักการเขียนอธิบายเนื้อหาไว้3ระดับให้เด็กทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางและเด็กโตสามารถอ่านเข้าใจและค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองรวมถึงให้ผู้ใหญ่หรือเด็กที่โตกว่าใช้สอนเด็กเล็กได้หากเรื่องใดเกี่ยวข้องเชื่อมโยงก็ส่งให้อ้างถึงเรื่องนั้นๆด้วยเพื่อให้ผู้ศึกษาตระหนักว่าทุกสาขาวิชาล้วนสัมพันธ์กันโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดพิมพ์เล่มแรกเมื่อปี2516ปัจจุบันจัดพิมพ์แล้ว37เล่มด้วย2มือของพ่อนี้ช่วยเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตำราเรียนแต่ยังปลูกฝังและพัฒนาเด็กไทยให้สนใจใฝ่รู้หูตากว้างไกล